บักกะบูดอททีวีที่นี่ก็จะเป็นเวทีการแข่งขันของผู้ชายที่มีความสามารถ
저희 그냥 태국에 다시 올게요. 그렇게 저희 인생이 멋진 순간이 아닌가 이렇게 생각합니다. 백스테이지를 TV에 방송하고 뿐만 아니라 세번 방송을
열심히 준비한 게 많으니까 기대 많이 해주셔도 될 것 같습니다. 한번 와비 씨, 한 번 비바 한 번 하나, 야. 진영이 가장 잘 챙겨주셨습니다.
พี่ก็สามารถมองขึ้นจีนที่คอยดูแลเพื่อนๆใช่คอยดูแลครับผมก็แล้วมีใครที่ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษนะคือทันเบโรฮัมค่ะใครคนที่สุดใครที่สุดเคจับมือค่ะจับมือเป็นคนที่ใครที่สุดแต่ดูจากลุงและดูทุกคนก็สนไม่แพ้กันนะจริงๆคือเต้าคนนี้ก็약간얼굴이장난꾸러기장난기가가득하시대요다들예ขอว่าคนดูนี่แหละสุดๆอ่ะเดี๋ยวนะระหว่างที่เราสัมภาษณ์กันอยู่ขอเตือนอีกทีนึงนะคนที่ยืนตรงนั้นโพสเนี่ยระวังล้มหัวฟาดนะล่าสุดมีงานเงี้ยนอนเป็นผักไป2คนนะไม่รู้เรื่องอะไรนะให้ดูแลตัวเองนะครับผมระวังนะระวังนะโอเค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 ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรนะคุยกับพี่อยู่เนาะมาคุยกันต่อดีกว่าคุยกันต่อดีกว่าอ่ะเมื่อกี้เนี่ยบอกไปแล้วนะว่าคนนี้เนี่ยเขาชอบดูแลใครอยากจะดูแลก็ไปหาเขาได้นะครับผมและก็ได้แล้ว12สิงหาคมนี้นะครับผมเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศเรา8월12일이 Mother's Day 어머니의날이에요팬들께서는อยากให้ตัวแทนสักหนึ่งคนเนี่ยฝากกล่าวอะไรถึงคุณแม่ของสมาชิกในวงกับพวกทัวร์ตลอดทั้งปีไม่มีเวลาไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยแล้วถ้าพักผู้ใหญ่พันธุ์ชิมะ가족이랑만날일이잘없잖아요우리몬스터씨가리더로서대표로서어머니들께한말씀어머니의날을맞이해서네어머니제가지금이렇게태국에와서많은사랑을받으면서이렇게멋있게일하고있습니다어머니도항상건강하셨으면좋겠고아들잘살고있으니까걱정마시고세상의모든엄마님들건강하세요감사합니다오른쪽 사이드 카페 오른쪽
TV.